บอสไอวีพอดแคสต์ brought t o ท y ย b บ y b ไ o b u s s n e s s Award b บศาสินรางวัลเกียรติยศของผู้ประกอบการไทยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่บอสไอวีกับทัศภา,าคเลิศเสวพงศ์แะผมรวิธานุสาหะครับสวัสดีครับแท็บครับสวัสดีพี่เป๊ครับเรายังอยู่กับบอสไอวีสเปเชียลซีรีส์นะครับกับ การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินะครับ SCB BiPro Special Award นะครับวันนี้เป็นคิวของบริษัทนวัตกรรมโลหะชนบุรีนะครับเราอยู่กับคุณพริัศน์เจมบรรจงหรือคุณเทอร์โบนะครับและคุณอัจชาวดีเจมบรรจงคุณแคทนะครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ่็ก่อนหนึ่งจะต้องขอแสดงความยินดีก่อนเลยนะครับที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินะครับ SCB BiPro Special Award ครั้งนี้นะครับครับก็ขอเริ่มเลยนะครับก็อยากให้เล่าถึง กิจาการก่อน,นครับนวก,การโลหะชมบุรีเนี่ยทำอะไรครับให้ทุกคนที่ผู้ฟังเยได้เป็นไม่เป็นแบ็กกราวน์นิดนึงก่อนครับเชิญครับครับผมบริษัทนกวก,การโลหะชมบุรีนะครับก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเหล็กนะครับเป็นโรงงานหลอมเหล็กก็คือก่อตั้งตั้งแต่สมัยคุณปู่นะครับผมแล้วก็มาขยายกิจาการแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทนวาก,การโลหะชมบุรีเมื่อปี2 5 3 9นะครับผมโดยการขยายการลงทุนแล้วก็มีการเปลี่ยนจากเตาหลอมเตาถ่านมาเป็นเตาหลอมไฟฟ้าในการหลอมละลาย โลหะครับผมแล้วก็ครับผมก็คือถ้าเป็นถ้าพูดถึงธุรกิจเหล็กอะค่ะเราก็เหล็กอันเนี้ยที่เราทำอ่ะมันจะไปไม่ใช่ว่าเป็นเหล็กอ่เหล็กเส้นเหล็กตะเหล็กพวกเนี้ยค่ะมันจะเป็นอยู่ในรูปของเหล็กหล่อขึ้นรูปอะค่ะคล้ายๆเหมือนมีแม่พิมพ์หรือมีโมอะค่ะแล้วก็เทน้ําเหล็กออกมาแล้วก็พอน้ําเหล็กแห้งหรือแข็งตัวแล้วเนี่ยก็หล่อออกมาเป็นชิ้นงานออกมาค่ะจะลักษณะเป็นคล้ายๆหล่อเหล็กขึ้นรูปอะค่ะ ถ้าพูดถึงงานเหล็กเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะนึกว่าโอ้โหมันเป็นอุตสาหกรรมอะไรที่แบบว่าใหญ่โตแล้วก็ผมใช้คาว่างานแบบอุตสากรรมอ่ะเออทั้แทคำนี้บนแบบไม่มีดีไซน์ม,มีอะไร,รเนี่ยแต่สิ่งที่ทําให้ทางนวัตกรรมโลหะชนบุรีเนี่ยได้รับรางวัลจริงๆนะเนี่ยผมต้องบอกแทบนี่ดด้วยครับคือเวลาเราไปญี่ปุ่น่ะครับคุณเห็นฝาท่อสวยๆไหมเออที่เขาอยู่ตาม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 ถนนแล้วเราเดินแล้วก็ไปถ่ายรูปกันอ่ะใช่ครับทั้ง นวัตามโลหะชุมลีเนี่ยเป็นผู้ผลิตหรือสามารถทําอะไรอย่างนันได้ด้วยนะอืมนะครับอันนี้คืออยากให้เล่าตรงนี้ฟังนิดหนึ่งครับเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมถึงตัดสินใจทําตัวงานดีไซน์ลงมากับงานอุตสาหกรรมแบบนี้ก็คือจริงๆเหมือนถ้าเราพูดถึงงานที่เป็นฝาท่อดีไซน์อะค่ะถ้าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเราเห็นมานานแล้วอะค่ะแต่ว่าตอนนั้นะ ในประเทศไทยอ่ะมันยังไม่มีก็คือถ้าเราเห็นงานทั่วไปที่อาจจะมีฝาท่อสีบ้างในไทยแต่ว่ามันจะเกิดจากการที่สั่งผลิตหรือนําเข้ามาจากญี่ปุ่นตอนนั้นอ่ะธุรกิจที่ทำค่ะเราสึกว่าเหมือนเราเหมือนตั้งแต่ทําเริ่มแรกที่เข้ามาทําธุรกิจที่บ้านนะคะรู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งในความฝันของเราเลยในการทําธุรกิจที่บ้านที่อยากให้ฝาในประเทศไทยเนี่ยมีฝาท่อสีดีไซน์น่ารักน่ารักแบบญี่ปุ่นในบ้านเราบ้าง ซึ่งตอนนั้นน่ะเองที่เราเริ่มทำอะคะ่ะเราสึกว่าธุรกิจที่เป็นผลิตฝาท่อเหล็กเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีผู้ผลิตหรือเจ้าใหญ่ๆอะคะ่ะเป็นจํานวนมากแต่ว่าการแข่งขันกันนะคะมันค่อนข้างดุเดือดเรียกว่าจะเป็นเรดโอเชียนก็ว่าได้เราจึงมองว่าธุรกิจที่เราทำน่ะเราเองไม่ใช่เจ้าใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นธุรกิจขนาดกลางอาจจะถ้าจะลงแข่งในเรดโอเชียนอย่างเดียวอะอาจจะไม่พอเราเลยมองหาคล้ายบูเอลเชียนหรือตลาดใหม่ๆเข้ามาซึ่งตอนนั้นเองอะ ก็คิดว่าฝาท่อสีและดีไซน์ตรงนี้มันเข้ามาตอบโจทย์แต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้โน้ตหาวคือยังไม่รู้แหละอยากทําแต่ว่าไม่รู้ว่าทําไงประกอบกับว่าตอนแรกค่ะที่เราทำเนี่ยที่เราทำอาทเกิดของเราเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่เหมือนมีปัญหาเรื่องคุณภาพของเหล็กเราก็เลยไปปรึกษากับอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์ที่เขาเป็นหัวหน้าภาครอ,อเหล็กที่มหาวิทยา,าลัยเทคโนโลยีสุรนารีเขาก็เข้ามาให้คำปรึกษาช่วยแก้ปัญหาให้เราจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยแนะนำโครงการ i t แทเป็นโครง เป็นโครงการหนึ่งของกระทรวงวิทยาศาสตร์อะคะในการที่สนับสนุนว่าประมาณส่วนหนึ่งในการให้ผู้ผลิตอ่าระดับพวก SME เอย่างเงี้ยในการพัฒนาโปรด c t เราก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะทําเรื่องนี้ร่วมกับอาจารย์ท่านนี้ค่ะก็เลยมีการลองผิดลองถูกประมาณ6เดือนนะคะเพื่อผลิตฝาท่อสีและดีไซน์นี้ขึ้นมาค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเราถึงเริ่มทําฝาท่อสีดีไซน์นี้ขึ้นมาค่ะตอนนั้นขั้นตอนก่อนจะได้เขาเรียกว่าตัวตัวตัวชิ้นแรกขึ้นมาน,นานไหมครับ ประมาณ6เดือนนะคะเพราะว่าจริงๆเหมือนเราไม่รู้ว่าอย่างญี่ปุ่นนะคะตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันทํำยังไงเพราะว่าสีอันเนี้ยต้องบอกว่า,าสีที่เราเห็นบนฝาท่อค่ะมันจะไม่ใช่ในรูปแบบของคล้ายๆว่าเอาสีไปทาแบบนั้นนะคะมันจะแบบไม่ใช่เอาสีไปทาแต่มันเกิดจากการคล้ายๆหยอดสีทีละช่องทีละช่องเหมือนคล้ายๆเป็นงานคราฟต์อย่างหนึ่งเป็นงานฝีมือก็ว่าได้แต่สีเนี่ยมันก็จะไม่ใช่สีทั่วไปเราต้องมีการทดลองว่าสีประเภทไหนแบบไหนมันจะยึดเกาะกับเหล็ก สีแบบไหนเมื่อมันแข็งตัวแล้วมันจะต้องมีความคงทนต่อสภาพภายนอกเพราะว่าฝาท่อส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยูอ่พื้นที่ภายนอกใช่ไหมคะแบบเป็นถนนคนเดินหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีการทนแดดทนฝนมีความแข็งหรือลดอมีความคงทนเราก็ต้องมีการทดสอบว่าแต่ละสีที่เราใช้เนี่ยมันสามารถคงทนต่อพวกนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยก็เราก็มีการทดสอบในแบบ,บต่างๆค่ะว่าสีมันไหลเสมอเรียบ สวยงามอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการทดลองประมาณหกเดือนนะคะผมขอถามเพิ่มนิดนึงได้ไหมครับในวงจรของการเพิ่มเรียกว่าเป็นการทำ,ทำ value added นะของของอุตสาหการรมเหล็กเ<ช><ช>นี่ยครับทั้งนี้ผมเห็นผมดูในเว็บไซต์นะทำหลายอย่างมากเลยตั้งแต่ฝาท่อไปจกนกระทั่งถึงดัมเบลก็มีใช่ไหมครับใช่คือคืออันนี้เนี่ยเล่าเล่า,เล,าเล่าวิธีคิดเล่าฟังหนึ่งได้ไหมครับว่าคืออยากอยากให้เล่าย้อนกลับไปถึงว่าจริงๆอุตสาหการรมเหล็กเนี่ยมันมีแบ่งเป็นคร่าวๆเป็นยังไงบ้างแล้วการต่อยอด เ,เพื่อมาเป็น value a d d e d product แบบนี้เนี่ยมันมเเีเราคิดยังไงคร,รึงเราถึงมาต่อยอดแบบนี้ครับก็คือนะครับก็คือ,อในวงการธุรก,กิจอะไรก็คือมีรายายใหญ่อยูหย่หลายเจ้าเหมือนกันของเราก็เป็นค่อนข้างจะเป็นขนาดกลางอ่าขนาดกลางพึ่งเข้ามาในธุรก,กิจฝาท่อเนี่ยได้ไม่นานสักสิบสิบกว่าปีคร,ครับผมก็คือในการสร้างแบรนด i n g ของของฝาท่อจริงๆมันค่อนข้างจะยากมันไม่เหมือน consumer product ทั่วไปที่ ทำการตลาดแล้วก็เข้าถึงคนได้ได้ง่ายกว่าเพราะว่าสินค้ามันเป็นค่อนข้างจะเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ก็ชัดเจนก็คือเป็นผู้รับเหมาเป็นงานโครงสร้างของของประเทศซึ่งอย่างที่บอกคือการทําตลาดค่ขขขขขขอนข้างยากเราก็เลยคิดว่าเราจะต่อยอดสิ่งที่เรามีเพื่อ,อเพื่อสร้างแบรนดิ้งสร้างให้ให้ให้ใหคนอะเป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยการนําฝาท่อมาลงสีมาเพิ่มงานศิลปะลงไปเพื่อที่จะสร้างความแตกต่างแล้วก็ พยายามให้เป็นเจ้าแรกแล้วก็ให้เป็นที่รู้จักว่าโอเคถ้าพูดถึงฝาท่อลงสีเนี่ยก็คือบริษัทนวาการคืออย่างธุรกิจเหล็กอะคะ่ะถ้าเรามองคร่าวๆนะคะมันจะแบ่งออกเป็นคล้ายๆว่าอันแรกก็คือเป็นทวกเหมือนอทําพวกเหล็กเส้นเหล็กตัดนะคะอันนี้ก็คืออีกธุรกิจหนึ่งแต่ของเราที่ตอนแรกบอกแล้วคือของเราอะจะเป็นเหล็กหล่อเป็นโรงงานหล่อเหล็กที่เป็นเหล็กหล่อขึ้นรูปนะคะก็คืออันนี้ธุรกิจซึ่งเหล็กหล่อขึ้นรูปอะมันก็มีหลายแบบมีตั้งแต่ชิ้นส่วนอะชิ้นส่วนรถยนต ที่เป็นพวกออโต้ผ่าต่างๆนะคะหรือว่าเป็นพวกชิ้นส่วนเครื่องจักรไฮดรอลิกต่างๆซึ่งอันเนี้ยบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเราก็เคยทําแต่ว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างใช้ความละเอียดแล้วก็ชิ้นเล็กใช่ไหมคะซึ่งตอนหลังเนี่ยเมื่อประมาณสิบกว่าปีทีแล้วเรามีได้งานที่กับฝาท่อขึ้นมาซึ่งก่อนหน้าน,นั้นเราก็ไม่เคยทําฝาท่อหรอกแต่ว่าพอเรามีงานได้งานที่เกี่ยวกับฝาท่อเราก็รู้สึกว่ามันเป็นงานที่ เราสามารถทําได้ดีกว่าเราก็เลยเนียนโปรดักต์กลายเป็นว่าเป็นพวกฝาท่อตะแกรงแต่ว่างานอื่นๆเราก็ยังรับอยู่อย่างเช่นม,มันมีงานตั้งแต่ชิ้นเล็กๆตั้งแต่เหล็กถ่วงหรือว่าแม้กระทั่งแบบเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเหมือนเวลาอยู่ท่าเรือก็จะมีเหมือนที่แขวนเหมือนแบบเชือกที่ไว้แขวนสมอเรือหรือเป็นพวกชิ้นอ่ะชิ้นส่วนเหล็กถ่วงเหล็กสําหรับออกกําลังกายดมเบลคือทําทุกอย่างที่เป็นเหล็กหลอขึ้นรูปอะค่ะ mm. จริงแล้วแต่เลยว่าถ้ามีโมมามีแบบมาจริงๆเราสามารถทําได้หมดอะค่ะทีนี้เอ่อ อยากให้อธิบายเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมครับว่าอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยเนี่ยมันใครเป็นลูกค้าที่เป็นกลุ่มคือคือกลุ่มลูกค้าผมเชื่อว่าอคอองจะไม่ได้เป็น end user ที่เป็นคน<อ><ช>ทั่วไปใครเป็นลูกค้าหลักของทางทางนี้ครับผม ก็จริงๆลูกค้าหลักนะคะงานของเราเนี่ยมันจริงๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงเมนโปรดักที่เป็นพ่อฝาท่อตะแกรงนะคะมันจะเกี่ยวกับพวกอินฟราสเตรเจอร์ง่ายๆคือเกี่ยวกับพวกงานถนนงานทางเท้าต่างๆนั้นลูกค้าหลักของเราเนี่ยจะเป็นคล้ายๆผู้รับเหมาผู้รับเหมามีตั้งแต่แบบไหนนะคือผู้รับเหมาเนี่ยเขาจะไปประมูลงานจากทางราชการหรือองค์กรส่วนท้องถิ่นมาเพื่อทําถนนท้งเส้นอันนี้มองให้เป็นแบบภาพรวมนะคะจากนั้นเนี่ยเราคล้ายๆเป็นซับเขาอีกทีหนึ่งในการทําส่วนหนึ่งก็คือทําพวกฝาท่อหรือตะแกรงให้เขาอีกทีหนึ่งนั้น ก็จะเป็นพวกผู้ร no ับเหมาที่รับงานราชการต่างๆค่ะรวมไปถึงพวกเดเวลลอปเปอร์ด้วยก็คือพวกที่ทําเกี่ยวกับการสร้างก็คือพวกทําโครงการหมู่บ้านตึกอาคารต่างๆตรงนี้ด้วยค่ะก็จะเป็นลูกค้าส่วนหนึ่งที่เป็นเอกชนอันนี้ก็คือ2กลุ่มหลักๆที่เป็นลูกค้าเราอะค่ะแล้วเวลาเวลาเราพูดถึงธุรกิจเหล็กเนี่ยครับจริงๆเขาเรียกว่าอะไรล่ะตัวแฟกเตอร์สำคัญในการแข่งขันนี่มันมีเรื่องอะไรบ้างครับเช่นราคาคุณภาพของงานหรือว่า ดีไซน์หรือว่า<ม>หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับครับหลักๆก,ก็คือคุณภาพต้องต้องมาก่อนเพราะรว่าธุรกิจเราเป็นเขาเรียกอะไรเป็นธุรกิจโครงสร้างใช่ถ้าค,คุณภาพไม่ได้มันก็จะอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ถนนเพราะว,าว่ามันเกี่ยวกับคล้า,ายๆความปลอดภัยของคนที่ใช้รถถนนหรือว่าคนเดินทางเทาง้ทาค่ะม,มันก็เลยเกี่ยวกับความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งนั้นเราก็มองเหมือนกันว่าคุณภาพของสินค้าเราอ่ะต้องเป็นอันดับหนึ่งเช่นกันนะคบ ส่วนเรื่องราคาเป็นอันดับรองแล้วกันอเพราะว่าถ้าค,คุณภาพไม่ได้ต่อให้ราคาถูกก็เราก็จะไม่ไม่ไม่เข้าเข้าไปแข่งขันแล้วกันเหมือนขององานของเราอะมันค่อนข้างมีสเปคที่แน่นอนอย่างเช่นยกตัวอย่างเผื่อแบบใครอาเหมือนถ้าไม่ได้อยู่ในธุรกิจนี้นะคะก็คือหมายความว่าแม้ฝาท่อเองอะคะ่ะมุดฝาท่อค่ะที่อยู่บนทางเท้านเนี่ยก็จะสเปกไม่เหมือนกับฝาท่อที่อยู่บนถนนก็ทงง่ายๆคือเหมือนรับน้ําหนักต่างกันใช่ไหมมองว่าถ้ารับอย่างเช่นถนนเนี่ยถ้าเป็นรถบรรทุกเนี่ย ฝาท่อตัวหนึ่งก็อาจจะต้องรับน้ำหนักประมาณ4ี่สิตันถ้าเป็นาฝาท่อทั่วไปที่อยู่บนถนนเป็น4ี่ร้อวิ่งธรรมดาก็าจจต้องรับน้ำหนัก25ตันแต่ถ้าเป็นถนนคนเดินก็ต้องอาจจะรับน้ำหนักแค่หนึ่งถึงสองตันนะคะก็จะมีสเปคต่างกันนั่นหมายความว่างานมันจะต้องมีสเปคหรือมีคุณภาพที่ค่อนข้างต้องชัดเจนระดับหนึ่งอะคะ่ะอือท่านนี้มองเขาเรียกว่ามอง next step ของธุรกิจว่าเป็นยังไงครับจากตอนนี้คือเราเปลี่ยนจากธุรกิจที่เป็นงานโครงสร้างใช่ไหมครับาเป็นงานดีไซน์แล้วเนี่ยนี้มองว่าธุรกิจเหล็กเนี่ยจะไปทางไหนต่อได้อีกมาครับคืออย่างของเราค่ะเรามองว่าอย่างอันนี้เหมือนเป็นเป้าหมายของเราเลยละกันเนาะว่าคือสักวันนะคะเราก็อยากเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของการผลิตฝาท่อนะคะที่มีคุณภาพในประเทศไทยโดยผ่านงานคล้ายๆออกแบบแล้วก็ดีไซน์เพื่อให สร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วก็สร้างความแตกต่างใน,นแต่ละ,ตละพื้นที่คือเรามองว่าจริงๆแล้วงานฝาท่อค่ะมันอ่าที่เมื่อก่อนคือมันมีมาอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันเน้นที่ฟังก์ชันอย่างเดียวคือใช้ประโยชน์แค่อ่าเหมือนอาใช้ทําเป็นท่อระบายน้าเป็นอะไรเงี้ยว่าคนเห็นนะคะก์พันพื้นฐานใช่ค่ะแล้วพอคนเนี้ยคนทั่วไปว่าเห็นฝาท่อตามทางเทาง้านี้เขาก็เหมือนแค่เดินผ่านไม่ได้สนใจเราจึงอยากคล้ายๆนำสิ่งที่ไม่น่าสนใจตรงนี้เปลี่ยนมาเป็นจุดเด่น ้ดยผ่านงานฝาทอ่อในเรื่องของการออกแบบและดีไซน์เข้ามาช่วยแล้วจริงๆแล้วเหมือนเราคิดว่าฝาทอ่อสีหรือทรายตรงเนี้ยมันช่วยตอบโจทย์หลายๆอย่างก็คือเหมือนมองว่าจริงๆพื้นที่ที่อยู่บนทางเท้าว่ะมันมีเยอะมากเลยเพราะว่าวันหนึ่งนะคะคนเดินผ่านไปร้อยเป็นพันเลยเราน่าจะเอาพื้นที่ตรงเนี้ยมาทําให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่าเดิมคือเมื่อก่อนอาจจะมีการโฆษณาหรือการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆผ่านบิลบอร์ดผ่านอะไรเงี้ยแต่ว่าพื้นที่ใต้ฝาเท้าเราล่ะ ที่จริงมันมีเยอะมากแต่ว่าเราสามารถทําอะไรกับมันได้มากกว่านี้อีกไหมเรามองว่าแบบการที่มีฝาท่อหนึ่งอะค่ะที่มีดีไซน์หรือมีสีสันเข้ามาเพิ่มเนี่ยมันเหมือนเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของสิ่งนั้นๆได้บอกเรื่องราวของคนในชุมชนอะไรนี้ได้ด้วยอย่างงานแบบที่เราทำเกาะเบปีเนี่ยค่ะต้นต้นปีก็คือมีงานฝาท่อที่ท่าฉลอมคล้ายๆชุมชนท่าฉลอมที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะเขาก็เลยมีการปรับเปลี่ยนคล้ายๆเปลี่ยนเมืองชุมชนเนี้ยให้มี ให้มีความทันสมัยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้คือคล้ายๆกับเป็นอาร์ตเฟสติวัลขึ้นมาบนกำแพงเขาก็จะเชิญศิลปินดังๆเนี่ยมาเพ้นงานใช่ไหมคะขาดเดียวกันเนี่ยฝาดบนพื้นเนี่ยเขาก็ทําทําเป็นคล้ายๆฝาท่อดีไซน์ขึ้นมาประมาณ9จุดนะคะก็ตรงเนี้ยฝาท่อทุกดีไซน์ค่ะก็คือเกิดจากการที่นิสิตนักศึกษาเนี่ยเข้าไปคุยกับคนในชุมชนเรียกว่าไปคุยเลยว่าที่มาของ ลักษณะของวิถีชีวิตของเขาเป็นยังไงนั้นดีไซน์ฝาท่อออกมามันมีตั้งแต่แบบอาชีพที่เขาทาในสมัยก่อนเป็นประมงเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งปะทูเป็นลายฝาท่อเป็นลายปาทูเพราะว่าเป็นสินค้าหลักของคนในชุมโชนนะคะเราสามารถต่อยอดตรงนี้ได้แล้วเรามองว่าจริงๆแล้วผ้าฝาท่อสีดีไซน์อ่ะมันทําอะไรได้อีกเยอะคือเราไม่ได้มองว่าแค่แบบดีไซน์สวยงามจบแต่มันมีฟังก์ชันอื่นๆอีกที่สามารถต่อยอดได้อย่างเช่นเราฝัง QR code สมัยนี้ใช่ไหมคะคนใช้มือถืออะค่ะก็สแกน QR code เป็นประจำมีข้อมูลป๊อปอัพเด้งออกมาอันนี้เราทําเหมือนกันคือเอา QR code ฝั่งเราไมในฝาท่อก็คือเขาเอามือถือเราสแกนปุ๊บอาจจะเป็นเว็บไซต์เด้งออกมาเป็นข้อมูลป๊อปอัพออกมาหรือว่ามีโปรแกรมที่เขาเรียกว่าเหมือน AR AR คือ augmented reality อะค่ะเหมือนเป็นโปรแกรมที่คล้ายๆเหมือนเราสมัยก่อนมันมียุคหนึ่งที่เราฮิตในการเล่นจับโปเกมอนอะค่ะคล้ายๆอย่างนั้นเลยคือ เป็นแอปที่เราเอามือถือค่ะไปสแกนที่ฝาท่อแล้วมันจะป๊อปอัพออกมาเป็น 3D อาจจะเป็นแผนที่หรือเป็นข้อมูลต่างๆที่เราสามารถอินเสิร์ตเข้าไปได้อันนี้เรามองว่าเราอยากทําเรื่องของตรงนี้ด้วยคือไม่ได้มองแค่า,าฝาท่อดีไซน์สวยงามพอจบแต่เราอยากจะต่อยอดด้านนี้ด้วยเหมือนกันนะคะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นผู้การรุ่นใหม่ที่มีผมใช้คํา,าว่าวิสัยทัศน์นะแล้วก็เดเรชันในการทำธุรกิจที่น่าสนใจมากจริงที่ต้องบอกว่าสามารถเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมที่เป็น อุตสาหกรรมแบบทราดิชแนลนะครับคืองานเหล็กางานที่ไม่มีใครคิดว่าจะเอาเรื่องของดีไซน์แล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาจับเข้ามาผสมผสานาแล้วทำให้มันดูน่าสนใจได้อย่างนี้นะครับโอ้ก็ต้องบอกว่าชื่นชมครับชื่นชมชื่นชมมาเป็นได้เห็นผมได้เห็นรูปแล้วนะฮะของของฝาท่อที่ทำที่เป็นดีไซน์สวยมากแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบ รูปทรงแบบ traditional มีความมีซีเรียมมีการเล่นลูกเล่นในเชิงของตัวของอรูปแบบด้วยเนาะก็เป็น <S 1> <S 1> เป็นอะไรที่เก๋มากนะครับดูแล้วรู้สึกว่าเออมื่อกี้เมืม่อกี้ที่คุณแครพูดว่าจะบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนนะผมว่าเป็นมุมนึงที่น่าสนใจมากเหมือนกันแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดทำดีๆเนาะบางทีมันก็เป็นอีกหนึ่งเรียกว่าเป็นจุดที่สามารถให้คนที่ไปเยี่ยมชมหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ย ได้ถ่ายรูปได้เนาะได้ได้เก็บภาพสวยๆแบบนี้ไว้นะครับแ<อ>ถมยังต่อยอดกับเทคโนโลยีในเชิงสมัยใหม่ได้ด้วยออ,อยากถามอีกสักหนึ่งคำถามครับก่อนที่เราจะจบรายการช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้เป็นคำถามเราต้องถาม,ถามทุกทุก<อ>บริษัทจริงๆว่ามีผลกระทบที่ได้รับยังไงบ้างไหมครับครับผมก็จริงๆก็คือมัตโต้ของบริษัทช่วงโควิดก็คือ hope for the best prepare for the worst นะฮะก็คือ เราแบ่งเป็น3ามสเฟสใหญ่ๆใ,ในในการป้องกันและรับมือของโควิดนะฮะเฟสแรกก็คือการมาตรการความปลอดภัยในโรงงานก่อนซึ่งเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าถ้าโรงงานมีคนติดหรืออาจจะมีผลกระทบต่อ,ต,อต่อการผลิตได้นี่คืออย่างแรกเลยก็คือความปลอดภัยของคนภายในโรงงานอย่างที่2ก็คือนะครับก็คือการบริหารแคตโฟลซึ่งช่วงวิกฤตเนี่ยการบริหารเงินสดเนี่ยเป็น,เป,นเป็นสิ่งสําคัญเพื่อจะทําให้ธุรกิจอยู่รอดเพือ่อ เราไม่รู้ว่าโควิดจะอยู่เราไปนานเท่าไหร่นะครับการถึงเงินสดเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งสําคัญในการทําทให้ธุรกิจสามารถรันต่อไปได้นะครับส่วนที่3มก็คือ,อจริงจริงธุรกิจเราค่อนข้างจะกระทบน้อยนะฮะก็คืออยากแนะนําให้ให้อะไรต่อยอดจากสิ่งที่เรามีมองหาโอกาสใหม่ๆ่เหมือนที่ธุรกิจเรากระทบน้อยเพราะว่าจริงๆแล้วเราทํางานเกี่ยวกับวพวกอินฟาสตรักเจอร์ค่ะซึ่งมันเป็นส่วนสํคาคัญในการอของประเทศอยู่แล้วเวลาเขามีส่วนมากเนี่ยมางั้งแม เหมือนสิ่งที่เราทำตอนนี้มันเป็นเรียกได้ว่าเหมือนเหมือนเป็นงบที่มันออกมาแล้วอะค่ะมันก็เลยอาจจะก,กระทบนิดหน่อยอาจจะมีการช้า,ชาลงหรือมีชันชะลอบ้างแต่ก็ถือว่ากระทบแบบไม่มากอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยอ่าก็เลยรู้สึกว่าจริงเราก็เลยมองหาแต่ว่าแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าโควิดเนี้ยจะอยู่กับเราอีกนานหรือเปล่าเราก็เลยต้องมีการคิดถึงการแก้ปัญหาในเรื่องของตรงนี้ด้วยอืก็อย่างที่บอกคือการเอาฝาท่อเนี่ยเป็นโปรดักไลน์ใหม่ของเราเพื่อ,อ สร้างสร้างโปรดักต์ใหม,ใหม,ใหม่ใหม่เพื่อเพื่อขยายธุรกิจเหมือนเป็นการแอดแวรสลูค้าใน<อ>สิน่งที่มีอยู่แล้วอะคะ่ะเราก็ <ผม S 1> เพิ่มแว l ลูตรงเนี้ยเข้าไปด้วยครับแล้วก็อยากแนะนําผู้ประกอบการก็คือเอ่อเขาเรียกอะไรการรักษาฐานลูกค้าเก่าเนี่ยมันมัน,ม,นมันง่ายกว่ากว่าการหาลูกค้าใหม่ก็คือถ้าเราควรจะรักษาลูกค้าเก่าเนาะให้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 อยู่กับเราไปนานนานดีกว่าต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่มันมันแพงกว่าก็คืออยากแนะนําผู้ประกอบการอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหมือนแต่จริงๆแล้วอะเหมือน ลูกค้าแต่เดิมของเราอะค่ะมันจะเป็นลูกค้าที่อยู่ในรูปแบบใใคล้ายๆการแนะนําบอกต่อเป็นบทอัดเมาส์มากกว่าก็คือเหมือนอลูกค้าเราลูกค้าประจําของเราเนี่ยแนะนําลูกค้าอื่นๆต่อเข้ามาเป็น Walk in เข้ามานี่น้อยแต่ว่าเรามองว่าจริงๆแล้วอะรูปแบบการทํางานหรือว่าการทำตลาดสมัยใหม่อ่ะมันเปลี่ยนไปมากๆแล้วจากเดิมคือเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเน้นที่ลูกค้าเก่าหรือเงี้ยแต่ว่าขนาดเดียวกันเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือการตลาดเหมือนกันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยลูกค้า เราก็คงไม่คิดว่าแบบลูกค้าจะฝังฝาท่อผ่าน Facebook อะถ้าพูดง่ายๆธุรกิจเรามันมีความเฉพาะเจาะจงมากๆแต่ว่าแบบสมัยนี้มันก็คือเป็นไปได้ที่แบบลูกค้าเนี่ยแอด a c e b o o k มาแล้วก็แบบอาทักใน m e s s e n g e r ในใน a c e b o o k ของบริษัทว่าแบบขอสั่งตัวนี้หน่อยอยากได้ตัวนี้ก็คือมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีการปรับตัวในเรื่องของอากลยุทธ์ในการหา,าลูกค้า,าช่องทางการตลาดไม่ว่าจะต้องมี Facebook เราต้องทํา SEO เหมือนกันแม้ว่าธ <ทำ S 1> ุรกิจเราจะแบบ ค่อนข้างนิกส์มาเก็ตมากๆแต่เราก็ต้องมีการปรับตัวในเรื่องของแบบเทคโนโลยีเข้ามาทําเว็บไซต์ให้ทันสมยัยมี Facebook มีทํา SEO ในการโปรโมทหรืออย่าเงี้ยก็ก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเข้ามาตรงนี้ด้วยะคะ่ะครับโอ้น่าสนใจมากเลยครับสุดท้ายนี้อยากให้ทั้งสองท่านฝากอะไรถึงผู้ประกอบการที่กําลังกําลังฝ่าวิกฤตโควิดในครั้งนี้แล้วก็ต้องบอกว่าปีนี้ ที่ว่าหนักแล้วเนี่ยไม่แน่ปีหน้าจะหนักกว่านี้นะครับ <c oughs> ก็อยากฝากอยากให้ฝากกําลังใจหรือว่าแค่แง่คิดดีๆหน่อยครับผมจริงที่อยากให้ฝากคือจริงๆเหมือนโควิดเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็ว่าได้นั้นสิ่งที่แบบเหมือนเวลาเราเจออวิกฤตอย่างเงี้ยเราอาจจะสตันหรือแบบเออทำอะไรไม่ถูกนั้นคําว่าอย่างแรกที่เราแบบอยากแนะนําจริงๆต้องมีสติก่อนต้องแบบเหมือนเหมือน หมือนใจเราต้องนิ่งก่อนหะภายในเราต้องนิ่งก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราแบบไม่นิ่งอ่ะเราอาจจะหลุดหรือแบบจากอันเดิมได้เราอาจจะต้องมีสติแล้วก็คลิปวิเคราะห์จากสถานการณ์หรือข้อมูลเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็อย่างที่สองก็คือเราอาจจะต้องมีไมเ s e t ของเรื่องการปรับตัวหรือยุดหยุ่นหรือเรสซิเด้นสกิลว่าก็ว่าได้ว่าเราต้องมีการปรับตัวกับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเราอาจจะต้องมีการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวมากขึ้น ซึ่งอาจจะต้องแบบเมื่อก่อนอาจจะแค่าวางแผนแค่แผน A แผน B อาจจะต้องมีแบบแผน A แผน B แผน C อีกอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องมีการอ่าปรับตัวที่รวดเร็วมากขึ้นโอเคก็เหมือนอย่าอย่ายึดออย่ายึดติดกับความสําเร็จเดิมๆนะครับมองโอกาสใหม่ๆต่อยอดสิ่งที่เรามีก็มันก็จะพาเราผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ครับผม ครับผมโอ้ก็ครบถ้วนนะครับต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยแล้วก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรางวัลไบโพลบิสเนส s a วอร์ดนะครับก็ต้องขอบคุณนะวันนี้ได้ข้อคิดมากมายจริงต้องบอกว่าเป็นเป็นช่วงเวลาก,การคุยที่เราได้รับฟังมุมมองของต้องเรียกว่าคนรุ่นใหม่นะที่เป็นทยายรทธุรกิจรุ่นที่สวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นมีเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงกับ ธุรกิจครอบครัวมากมายจริงนะครับก็ต้องขอชื่นชมและขอแสดงความยินดีครั้งนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามบอสไอวีตอนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับบอสไอวีพอดแ s สต์พรีเซนต์โดยไบโพลบิสเนสอวอร์ดสัตสิ์